สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึง local variable นะครับตัวแปร local นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแปรที่ประกาศนะแล้วก็มีการใช้กันในฟังก์ชันนะจริงๆใน Python ไม่ต้องประกาศตัวแปรก็ได้นะครับหมายถึงว่าเราก็สร้างขึ้นมาในฟังก์ชันนั้นนะครับแล้วก็ใช้เลยในฟังก์ชันนะครับใช้กันภายในนะครับข้างนอกก็จะไม่รู้จักตัวแปรที่เราพูดถึงในฟังก์ชันนะครับก็มาดูตัวอย่างกันนะครับว่าเป็นยังไงครับย้อนกลับไปที่ฟังก์ชัน quadratic นะครับ quadratic ที่ใช้ในการแก้หารากนะครับของสมการกำลังสองนะครับตัวอย่างเช่นสมการนี้ x กำลังสองบวก 3x ลบ 4นะครับ x มีค่าเท่าไหร่นะครับก็เรียกนะครับฟังก์ชันนี้ไปโดยส่งเป็นสัมประสิทธิ์เข้าไปนะฮะ a b c เข้าไปนะครับ a คือ1นะฮะ b ก็คือ3 c คือลบ4นะครับก็สังเกตว่าในฟังก์ชันนี้นะครับมีการคำนวณเนี่ยซ้ำกันตรงนี้นะครับ2ครั้งนะครับถ้าเราไม่อยากจะคำนวณซ้ำกันนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นตัวแปรนะครับชื่อ r นะครับแล้วก็ให้ r เนี่ยเก็บผลการคำนวณเมื่อกี้ไว้นะครับแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับ r นะครับเป็น local variable นะครับ r is a local variable นะครับก็คือใช้กันแค่ภายในฟังก์ชัน quadratic เท่านั้นนะครับสั่งรันนะครับอันนี้เป็นคำตอบนะครับ1กับลบ4นะครับของสมการอันนี้นะครับของสมการตัวนี้คราวนี้จะแสดงให้ดูนะครับว่า r เนี่ยเป็น local variable ยังไงนะครับก็ผมประกาศ r อีกตัวหนึ่งนะครับไว้ข้างนอกนะครับให้ r เนี่ยนะครับเท่ากับ10นะครับเอาเลขแปลกๆก่อนนะครับเลขที่ไม่คิดว่าจะเป็นค่าสแควร์รูทตรงนี้นะครับ r เป็นเลขนี้แล้วกันนะครับ1ของ4นะครับแล้วก็ผมก็พิมพ์ค่า r ออกมานะครับผลการพิมพ์ตรงนี้นะครับมันจะออกเป็นเลข1 2 3 4นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า r ตัวนี้นะครับกับ r ตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นคนละตัวกันนะครับไม่ใช่ r เดียวกันนะครับr ตัวนี้เป็นโลคอลในที่ใช้กันในฟังก์ชันนี้เท่านั้นนะครับส่วน r ตัวนี้ก็ใช้ข้างนอกฟังก์ชันนี้นะครับมันก็รับประกันเลยว่านะครับเนื่องจากว่าคนละตัวกันถูกไหมฮะพอเราตั้งค่า r เป็นเท่านี้นะครับเรามีการเปลี่ยนค่า r ซึ่งคนละตัวกันก็ไม่มีผลกับ r ตัวนี้นะครับพอไม่มีผลปุ๊บกลับมาพรินต์ค่า r ตัวนี้ก็ออกเป็นค่าเดิมครับเป็น134เอ้ยโทษที1234เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของการที่เรามี local variable นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะตั้งชื่อตัวแปรเนี่ยซ้ำกันได้นะครับก็คือไม่กวนกันนะครับ r ตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวกับ r ตัวอื่นที่อยู่ภายนอกนี้นะครับก็ลองรันดูนะครับครับก็เห็นว่า r นะครับก็เป็นตามที่เราคาดไว้จริงๆนะครับ 1,234 จริงๆนะครับก็เพิ่มตัวนิดนึงครับก็คือเรื่องของพารามิเตอร์นะครับ a b c ตัวนี้นะครับก็คล้ายๆกับ local เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับ local variable เหมือนกันเช่นผมอาจจะสมมตินะครับเปลี่ยนค่า a ตัวนี้ใหม่นะครับ a เป็น17สมมตินะครับแล้วก็ผมมี a ตัวหนึ่งนี้นะครับอยู่ข้างนอกนะครับตอนนี้คำนวณผิดพลาดนะครับไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ผมเปลี่ยนค่า a ใหม่ตรงนี้นะครับให้เป็นเดี๋ยวขอโทษครับครับเปลี่ยนค่า a ตัวนี้นะครับให้เป็นเลขแปลกๆนะครับที่ไม่คิดว่าจะซ้ำกันนะครับกลับมานะครับเราปริ้นค่า a มาดูนะครับผลก็ต้องเป็นเลขเดิมถูกไหมครับอันนี้นะครับมันก็ a นะครับเป็นพารามิเตอร์นะครับเดี๋ยวสั่งรันก่อนแล้วกันนะครับสั่งรันนะครับก็ได้เป็นตามที่เราคาดไว้นะครับ r เป็น 1,000 กว่านะครับแล้วก็ a เป็น 4,000 กว่านะครับแสดงว่าการที่เราตั้งค่า a ตรงนี้นะครับเป็น17เนี่ยนะครับไม่ได้ส่งผลอะไรกับ a ตัวนี้เลยนะครับไม่เกี่ยวข้องกันนะครับก็เหมือนกันกับเมื่อกี้ถูกไหมฮะที่เราตั้งค่า r ตรงนี้ถูกไหมครับ
เปลี่ยนค่า r ใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ผลต่อกันเพราะว่า2ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวแปรที่ใช้เฉพาะภายในฟังก์ชันนี้เท่านั้นนะครับเพราะในแง่นึงครับตัวแปรที่เป็นพารามิเตอร์เนี่ยนะครับ a b c เนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับ local variable นะครับก็คือใช้เฉพาะภายในฟังก์ชันเท่านั้นนะครับการเปลี่ยนค่าก็เกิดขึ้นเฉพาะในนี้เท่านั้นนะครับ a ตัวนี้กับ a ตัวนี้เป็นคนละตัวกัน r ตัวนี้กับ r ตัวนี้ก็เป็นคนละตัวกัน